เอเดบอลบลาเอสอะไรเอาตัวเล็กนะคะตัวเล็กนางออกมากินเขากินอะไรอ่ะกินหญ้าเหรอแล้วเหมือนนางจะรู้นะมีคนแอบมองนางก็หยุดตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้โอ้ยมือสั่นจ้องจ้องมันไม่ไปไหนมาไหนสักทีดูดิสวัสดีจ้าไอสิพาเบิ่งเฮ็ดข้างบ้านจ้ะมันคือเฮ็ดเพิ่งไอว่าเฮ็ดเพิ่งนะมีคนเตะถิ่มพร้อมจ้ะเฮ็ดเพิ่งแดงบ่เนี่ยค่ะอันมีผู้ชมเนาะค่ะจักน้องหรือพี่แล้วเพิ่นบอกว่าเศษที่ไอเฮ็ดทำความสะอาดแล้วน่ะบ่ต้องเอาไปถิ่มถังขยะเด้อให้เอามาหว่านลงป่าหญ้าแต่ว่าจริงๆแล้วไอเฮ็ดสุปีด้วยค่ะไอหวานลงตั้งแต่ไอเริ่มย้ายเขามาอยู่บ้านหลังนี้เวลาไอเฮ็ดแล้วไอกระสีเอามาหวานลงหวานลงตรงป่าละเมาะทางพุ่นละค่ะ แล้วบัดนี้ปีนี้ไอหากสังเกตค่ะว่ามันมีเฮ็ดเกิดขึ้นนะคะเฮ็ดแต่ว่าอันนี้เฮ็ดเพิ่งแบบนี้อยู่ในป่าบ่เคยเห็นจ้ะมันเป็นแบบสีออกแดงๆเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ที่มันเกิดพุ่นนะคะทางพุ่นแกมีสีแดงไอว่าเดี๋ยวไอเฮ็ดอยู่เด้จ้ะไอว่าไอบอกเพิ่นไอว่าเดี๋ยวไอสิมาถ่ายให้เบิ่งเนาะไอว่าสิมารีวิวให้เบิ่งนะคะเนี่ยค่ะแต่ไอบ่แน่ใจว่ามันเป็นมันกินได้อยู่บ่ค่ะเพราะว่ามันสีมันแบบแดงแล้วก็เฮ็ดเพิ่งแบบนี้อยู่ในป่าไอบ่เคยเห็นไอ้บ่เคยเห็นจักเทื่อเนี่ยตอนนี้เราก็มากินข้าวที่ร้านเวียดนามมาดูสิอาหารอันเดชวัดแอบจะดีต้มยำกุ้งฮะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งในอินเทอร์เน็ตต้มยำกุ้งยะต้มยำกุ้งเดรัตอร่อยไหมคะอร่อยโอเคแล้วก็ไอ้ได้ผัดไทยนี่เลยผัดไทยกุ้งสดค่ะร้านนี้คืออร่อยที่สุดในโกเทนเบิร์กนะคะเพื่อนๆใครอยู่สวีเดนอยู่เมืองอื่นๆนะถ้าแวะมาโกเทนเบิร์กนะคะต้องมากินร้านนี้นะคะผัดไทยร้านไส้ง่อนอร่อยที่สุดในโกเทนเบิร์กจ้าเป็นร้านเวียดนามค่ะจะทำผัดไทยอร่อยมากไอ้จะกินแล้วนะอร่อยเราดูดิซอสครับมาไม่ดีนะเดี๋ยวเราเปลือกจะซอสโฟมหมอกจนซุปปังมาบอกมันหมอกจนเยอะๆโฟยัสมากแล้วอันเดอร์บอกว่าต้มยำมันเหมือนแบบมันจืดๆอะค่ะเดี๋ยวไอชิมเนาะชิมน้ำต้มยำซุปปังมาบอกมันแรกนะว่าซอสครับอ๋อโอเคน้ำซุปอร่อยอยู่แต่ว่าแกบอกว่าพวกกุ้งหอยปูปลามันจะจืดเขาคงจะแบบว่าลวกไว้ไงคะแล้วก็ไปใส่น้ำอีกทีเนาะนี่ถ่ายแนวตั้งจะได้เห็นว่าเราได้กินอร่อยThank you.
กต้มยำอ่ะเขาเหมือนแบบเขาจะลวกของไว้ก่อนลวกกุ้งลวกอะไรไว้เนี้ยแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำต้มยำยังจะลวกก็ได้จ้ะย้อมเตียงคานย้อมเตียงคานใช้อินเตอร์ลีกก็ดอนนะดูสมองกันเนี่ยเย็ดแต่กูเอาเส้นกันพอสับพอที่สุดไม่ค่ะเด้อสับจะเป็นฟิชซอสก่อนพี่น้องจ๋าออกมาจากในเมืองกินข้าวแล้วพากันแวะมาป่าเฮ็ดจ้ะป่าเฮ็ดตัวนี้เคยเก็บตั้งแต่โดดแล้วจ้ะเข้ามาปากทางกะเห็นเลยค่ะค่ะมาเบิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งขาลายเฮ็ดเพิ่งขาลายจ้ะขาเบิ่งขาเพิ่นก่อนป่านี่ไอยังบ่เคยมาเลยจ้ะปีนี้คือไอเคยมาปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังบ่ทันได้มาเก็บจักเทื่อจ้ะได้แล้วดอกแรกฝนก็สิตกแล้วจ้ะเดิร์ดบอกไอบ่มีเสื้อกันฝนเลยมั้ยนี่มันเป็นเฮ็ดเขียวเฮ็ดหน้าเขียวโอ้พี่น้องเฮ็ดเพิ่งโอ๊ยเพราะขามันจ้ะมื้อนี้ไอ้บ่มีมีดด้วยจ้ะเพราะว่าไอ้บ่ได้คิดว่าสิมาเก็บเฮ็ดน่ะนะก็เลยบ่มีหยังจัดตะว่าตะกร้านี่มีอยู่ในรถตลอดตะกร้าตัวนี้ก็บ่เคยถือจักเทื่อHej! Var är vi? Vi är, vad heter det? Delsjön, nästan. Nästan Delsjön. Okej, okay. Vi hittar ingenting nu. Det var hett på ni, nästa. Lai, lai, ja. Men en Anders bara att geppa i 2-3 dag på. För att han bara hur var hett i gang. Kån kunde bara gepp. Men jag har sett det i en sju att man gick in där, ja. Det är det. Jag kunde bara att geppa i. Nej, jag geppa i 3 dag. Pina och fan, ni bara har hett. Pina och jag har bara har hett. Pina och jag har hett. นี่ขนาดฝนตกแบบชุกๆเลยนะจ๊ะบ่ได้หยังดอกจ้ามื้อนี้เข้ามาเล่นๆน่ะเนาะมันสิได้หยังตะกร้าหมานเฮาก็บ่มีหั่นน่ะจ๊ะแปลกดีป่าแถวนี้แห้งแห้งๆแบบแห้งเลยนะจ๊ะขนาดฝนตกชุกขนาดเลยอันเดอร์บอกเมื่อแหละสิมาอยู่หยังนี่มีแต่เฮ็ดเบื่อพุ่นน่ะพี่น้องแดงจึงครึ่งอยู่แดงจึงครึ่งอยู่จ้ะเฮ็ดผิดลายกระดอกกระเดี้ยพี่น้องเอ๋ยอันนี้เฮ็ดหยังอันนี้งอยงอยตัวงอยอยู่นี่ดาริ่งเธอฮู้บ่เฮ็ดหยังเธอนี่น่ะเฮ็ดอีหยังเธอฮู้บ่เฮ็ดข้าวยู่หวานพี่น้องคือไอ้คือพ่อเฮ็ดข้าวยู่หวานพี่ลึกเนาะหั่นน่ะดอกน้อยๆพี่น้องปาติโตนางไอ้คือสามารถเด้เฮ็ดอีหยังเนี่ยไอเห็นเฮ็ดเพิ่งดอกนึงเดี๋ยวไอเบิ่งก่อนละคือเฮ็ดเพิ่งหยังอ่ะเนี่ยเฮ็ดเพิ่งชนิดนึงจ้ะเอาไปเลยอันเดอร์เจออะไรเรียกไออะไรตาลีดูสแกรมมื้อนี้บ่แอ่เด้บ่แอ่เด้พี่น้องจ๋าเราเจอมูสค่ะเราเจอกวางมูสเราโชคดีมากเดี๋ยวไอจะสอนพี่น้องเราไม่ได้เห็นกวางมูสมาหลายปีแล้วนะคะตัวจริงนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะคะแป๊บนึงนะคะพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมคะเขากำลังกินหญ้าอยู่ไอจะต้องย่องนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเขาจะเป็นเงาสีดำๆอยู่ด้านหลังพุ่มไม้ค่ะไอไม่อยากรบกวนเขาไงคะเดี๋ยวจะยืนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมคะตัวใหญ่มากนั่นคือกวางมูสนะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะการเคลื่อนไหวของเขาเห็นไหมคะไอ้กับอันเดอร์จะควรจะกลัวดีไหมคะ
เขาจะวิ่งใส่เราไหมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคะนี่เป็นวาสนาของไอ้การเดินนะไอ้ใจเต้นแรงมากพี่น้องไอ้ใจเต้นแรงมากเอสเนียดิเตรัสตายแล้วไอ้ตื่นเต้นพี่น้องไอ้ตื่นเต้นจริงๆอ่ะไอ้กลัวด้วยไอ้กลัวว่าไอ้ไม่กล้าเดินอ่ะพี่น้องไปทางไหนดีพาดพี่น้องเห็นหน้าเขาไหมคะเขาเห็นไอ้แล้วอ่ะเขามองไอ้อ่ะพี่น้องจะหยุดถ่ายดีไหมคะเรามาดีนะตัวเองเรามาดีนะไอ้ดีอ่ะไอ้การเดินไม่กล้าเดินอ่ะตัวใหญ่มากเลยไอ้ไม่เคยเห็นกวางมูสตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะคือตัวใหญ่มากๆพี่ๆน้องๆ Tantita possiblan ยอดีเยอะฮันอันนั้นเราก็เลยเยอะเขาก็แบบเขาก็แอบดูพวกไอ้นะคะเขาดูว่าพวกไอ้มีการเคลื่อนไหวไหมอะไรยังไงนี่มือไอ้สั่นมากเลยขอบอกไอ้ตื่นเต้นพี่น้องรู้ไหมว่าไม่ได้เจอกวางมูสมา4 ปีแล้วป่ะที่เป็นกวางมูสตามธรรมชาติไอ้ไม่ได้เจอมา4 ปีแล้วนะคะนี่แน่น่าจะเป็นในรอบ 4-5 ปีหรือป่ะที่เจอกวางมูสตัวใหญ่ขนาดนี้ในระยะกระชั้นชิดขนาดนี้นะคะเขากำลังหันก้นละเขากำลังจะเดินไปไอ้ก็เดินตามเขาคือเขาตัวใหญ่มากอะไอ้จะขอนั่งลงเนาะนั่งลงงี้ดีกว่าเออแล้วหน้าเขาเป็นขาวๆอะหน้าเขาสวยมากเลยปกติเวลาไอ้เห็นอะมันจะเป็นตัวที่แบบมันจะเป็นตัวสีดำทั้งตัวนะคะแต่ตัวนี้คือหน้าขาวขาขาวขาจะเป็นสีขาวเป็นลักษณะของกวางมูสที่สวยมากไล่ไม่เคยเจอสีแบบนี้เลยตัวนี้น่าจะเป็นคล้ายๆเดอะคิงอะค่ะเพราะว่าลักษณะของเขาพิเศษอะตอนนี้มีคนที่เขามาเดินเล่นน่ะอันเดิร์ทเข้าไปบอกว่ากวางมูสกวางมูสแต่ภาษาสวีดิชเขาเรียกว่าแอลเลียพี่น้องอาหารมื้อค่ำไอต้องขอโทษหลายๆมื้อนี้ไอบ่มีเวลาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะมีอันท่านผู้ชมเพิ่นก็ขอมาอยู่ค่ะว่าอันเฮ็ดให้เบิ่งแน่ว่าเฮ็ดที่ไปเก็บมาทำความสะอาดล้างแล้วก็เอามาเฮ็ดหยังกินคือไอ้บ่มีเวลานะคะเพราะว่าเฮ็ดที่ไปเก็บมาก็คือล้างทำความสะอาดมืดล่ะค่ะแล้วก็ต้มแล้วก็แช่ช่องฟรีซแต่ว่าไอ้อันตัวนี้นะคือเฮ็ดที่เก็บมาอันมือก่อนล่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ไอ้ยังบ่ได้เข้าช่องฟรีซเนาะมันเป็นเฮ็ดรวมค่ะมีซุเฮ็ดเลยในนี้นะ
แล้วก็ไอ้ก็เอาเห็ดใส่เดือนใส่ไปน้ำเห็ดใส่เดือนที่เก็บมาทดสอบเบิ่งอะค่ะอันนี้มกเห็ดใส่ไข่เด้อค่ะเด้อมกเห็ดใส่ไข่เห็ดรวมแล้วก็ไอ้ก็เอาผักอีตูนะค่ะใส่ก็เป็นตะแซ่บอยู่เด้จ้ะฮ้อนๆเลยกินข้าวก่อนเด้อจ้ะเด้อไอ้บ่ได้กินให้เบิ่งดอกไอ้ให้ไอ้เอามาให้เบิ่งซื่อๆว่าไอ้มกเห็ดมกเห็ด